โอเคฮะกลับถึงบ้านแล้วนะฮะก็โอเคผมกลับถึงบ้านแล้วนะฮะตอนนี้กี่โมงก็ขอดูเวลาแป๊บโอ้โห4 ทุ่มแล้วกลับถึงบ้านตอนประมาณ3 ทุ่มกว่าๆนะฮะยังไม่ถึง3 ทุ่มครึ่งนะผมกลับถึงบ้านแล้วนี่4 ทุ่มแล้วเดี๋ยวจะมาชี้แจงนะฮะผมสำหรับการไปต่างจังหวัดนะฮะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมคลิปนี้อยู่นะฮะผมก็ผมไปต่างจังหวัดมานะเดี๋ยวจะมีคลิปเป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะในการขับมอไซค์สุดแสนจะลำบากของผมไม่ลำบากฮะผมขับเป็นอยู่แล้วแต่เป็นมอไซค์ที่ขับในทางที่เรียกได้ว่ากันดารมากนะฮะเป็นทางป่านะฮะเดี๋ยวผมจะมีคลิปนะฮะเดี๋ยวน่าจะลงหลังจากคลิปนี้เลยนะฮะก็ประมาณคลิปนี้ลงประมาณ4 ทุ่มกว่าๆนะฮะแต่ว่าคลิปมอไซค์อาจจะได้ลงประมาณ1-3อะไรของผู้นี้นะฮะก็ผมใช้เวลาลงหน่อยนะฮะฝ่ายค่อนข้างใหญ่ๆนะผมประมาณ7-8 กิกนะฮะใหญ่ปะวะเออก็ใหญ่อยู่นะก็ตอนผมขับมอไซค์เนี่ยนี่ผมขอชี้แจงก่อนนะผมเป็นคนขับนะส่วนพี่สาวผมเป็นคนถ่ายคลิปนะฮะมอไซค์ผมขับก็ซูเปอร์เอ็กซ์นะใครอยากรู้เพิ่มเติมก็ดูรายละเอียดใต้คลิปนะฮะสำหรับคลิปที่ผมขับมอไซค์เออก็กลับถึงบ้านแล้วนะฮะเป็นไงไม่ได้เห็นผมอัพคลิปนะคือเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องไปจันทบุรีต่ออีกนะนี่เพิ่งกลับมาถึงบ้านมานอนพักที่บ้าน1 วันนะเหนื่อยโอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้ลงไปปุ๊บคลิปต่อไปคงจะเป็นคลิปขับมอไซค์แหละก็เป็นช่วงหนึ่งที่ผมไปเกาะพยามนะฮะผมขับมอไซค์ในเกาะขี่มอไซค์ดิเออขี่มอไซค์ในเกาะพยามนะฮะก็เป็นเกาะไม่เล็กนะฮะเป็นเกาะที่คล้ายๆกับเป็นท้องเมืองเป็นเกาะท่องเที่ยวแห่งหนึ่งเลยนะฮะซึ่งเกาะนั้นก็จะมีพวกโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยรีสอร์ทอะไรอย่างงี้นะก็อันนี้เป็นในคลิปเนี่ยที่ผู้ชมได้ดูเป็นคลิปต่อไปเนี่ยมันจะเป็นผมขับมอไซค์จากท่าเรือนะฮะประมาณตรงประมาณท่าเรือนะฮะไปถึงอ่าวใหญ่นะฮะซึ่งระยะทางประมาณกี่กิโลวะขับมา15 นาทีอะกี่กิโลก็ไม่รู้นะก็ไปรอดูเอาแล้วกันนะคลิปอาจจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับผมเดี๋ยวก็รอดูครับผมคลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวรอดูนะฮะโอเคก็คลิปนี้จบเพียงนี้แล้วกันนะผมก็เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมจะเริ่มลงคลิปผมจะเริ่มกลับมาลงคลิปนะตั้งแต่วันมะรืนนู้นเลยนะฮะอีกนานพรุ่งนี้ยังไปต่างจังหวัดต่อนะแล้วก็มะรืนนี้ก็กลับมานอนพักที่บ้านนั่นแหละก็คงมะรืนของมะรืนนู้นพรุ่งนี้ของมะรืนนี้เออเดี๋ยวก็รอดูเองแล้วกันโอเคแล้วเจอกันนะผมไปแล้วบาย